ทุกท่านค่ะเดี๋ยววันนี้เราคลิปนี้เราจะมาทำสครับเพื่อผิวหน้านะคะสครับเพื่อผิวหน้าทำความสะอาดผิวหน้าเพื่อให้ผิวหน้าเนียนสวยขาวใสนะคะวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้นะคะวันนี้จะให้ไป2สูตรเลยนะคะวัตถุดิบตัวแรกที่จะต้องใช้นะนั่นก็คือกากกาแฟนั่นเองค่ะสำหรับกากกาแฟนะกาแฟไทยใช้ไม่ได้นะคะแบบเป็นเนสกาแฟแบบเป็นชงกับน้ำร้อนอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะคะเราต้องใช้กากกาแฟที่กาแฟแบบเมืองนอกที่เป็นเอสเพรสโซ่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาชงแล้วตามร้านขายกาแฟตามบาร์ตามอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาขายกาแฟแล้วเราไปขอกากเข้ามาได้นะคะสัดส่วนของโฮมเมดไม่มีสัดส่วนที่ตายตัวนะคะทุกคนอยู่ที่ว่าทุกคนจะทำมากทำน้อยแค่นั้นเองแต่มันเป็นสูตรธรรมชาติเราไม่ควรทำเก็บไว้เยอะหรอกค่ะทำแต่ละครั้งแค่พอใช้ก็พอนะคะกากกาแฟก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณนะคะเราหาชามผสมมาเลยค่ะนะคะวันนี้แขกจะทำ2ช้อนโต๊ะนะคะแขกจะใช้กากกาแฟ2ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนสัดส่วนอันนี้เราจะใช้เท่ากันนะกากกาแฟ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ส่วนวัตถุดิบตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นเองนะคะสำหรับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ทำให้เพื่ มีประโยชน์สำหรับผิวพรรณเยอะทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะเนาะถ้าหากว่าใครไม่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกก็ได้นะน้ำมันมะกอกสำหรับที่เราทำครัวนะคะหรือว่าออยจอนสันหรือว่าอะไรก็ได้นะน้ำมันที่คุณมีที่ดีต่อผิวพรรณของเรานะคะทุกคนเนาะแขกก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะอันนี้สัดส่วนของเขาจะเท่ากันนะคะถ้ากาแฟ2ช้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าวก็ควรจะใช้2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเราใส่ไปแล้วนะคะวัตถุดิบของเราที่เราคนผสมไปแล้วมันเหลวหรือมันข้นไปถ้าเหลวไปเราก็สามารถเติมน้ำมันมะพร้าวใส่ไปได้นะคะเนาะโอ้ยไม่ใช่สิถ้าเหลวไปเราก็สามารถเติมกากกาแฟลงไปได้ถ้าเหลวไปเราก็สามารถเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปได้นะคะทุกคนสัดส่วนไม่มีตายตัวค่ะอันนี้แขกใช้กากกาแฟ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าว2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะแขกมีความรู้สึกว่าเขาจะเหนียวไปหน่อยนะคะแขกก็จะเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปอีกนะคะแนะนำนะคะให้ทุกคนทำใช้เพราะว่าเป็นสูตรธรรมชาติค่ะดีกับผิวพรรณเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อสครับให้เสียเงินเลยค่ะทำใช้เองได้กากกาแฟก็ไปขอตามร้านที่เขาขายกาแฟนะคะเขาไม่หวงหรอกนะคะกากกาแฟไม่มีใครหวงหรอกนะไปขอก็ได้เลยค่ะนี่แค่ตรงนี้เราก็ได้สครับผิวหน้าไว้ใช้แล้วนะคะสครับตัวนี้นะสำหรับกากกาแฟตัวนี้นะสครับตัวนี้ดีมากได้จริงๆแล้วแขกเคยขึ้นไลฟ์ทำไปแล้วนะคะลองไปทั้งหมด4ตัวผลปรากฏว่าที่ใช้ได้ก็มีแค่2ตัวนั่นเองนะกากกาแฟกับน้ำมันมะพร้าวนะคะทำให้ผิวขาวใสแล้วก็นุ่มรื่นมากเลยจะใช้ขัดผิวหน้าก็ได้ผิวตัวก็ได้ฮะผิวกายผิวหน้าได้หมดเลยทำให้ผิวนุ่มรื่นแล้วก็ขาวใสมากๆเลยนะคะพอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวแขกก็จะวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววิธีใช้แล้วเดี๋ยวเรามาดู2ตัวพร้อมกันนะคะแขกก็จะวางทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2กันเลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้จะให้ไป2สูตรเลยนะคะมาดูสูตรที่2กันเลยนะคะอันนี้วางแยกไว้ก่อนเนาะสำหรับสูตรที่2ก็คือเบกกิ้งโซดานะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้อยู่นะคะเบกกิ้งโซดานี่มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะไม่ใช่เฉพาะผิวพรรณนะคะมีสรรพคุณแม้กระทั่งกับในช่องปากของเรานะคะปวดฟันหรือว่าเหงือกอักเสบหรือว่าใครฟันเหลืองนะคะใช้แปรงฟันได้ด้วยนะคะทำให้ฟันขาวนับภาษาอะไรกับผิวพรรณนะคะขนาดฟันเหลืองเอาเบกกิ้งโซดาไปแปรงยังทำให้ฟันขาวเลยนะคะแต่ว่าก็ให้ใช้สัดส่วนที่พอดิบพอดีนะคะอย่าไปใช้เยอะเกินไป
อันนี้แขกก็ใช้เบกกิ้งโซดาไม่ถึง2ช้อนโต๊ะดีนะคะไม่มีสัดส่วนตายตัวนะคะทุกคนอันนี้นะเบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาสำหรับใครจะใช้วันนี้แขกจะใช้เป็นออยล์รั่วทิพนะคะน้ำมันรั่วทิพนะคะนั่นก็คือน้ำมันกุหลาบนั่นเองเพราะว่าแขกมีสกัดไว้ใช้เองเยอะนะคะเราก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เพราะปกติแล้วแขกก็ใช้ออยล์รั่วทิพตัวนี้นวดหน้าเป็นประจำอยู่แล้วนะคะรั่วทิพนี่เขาก็เป็นราชินีแห่งความงามอยู่แล้วนะคะทุกคนเนาะสำหรับใครไม่มีรั่วทิพไม่ต้องไปซีเรียสนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าออยล์มะกอกหรือว่าออยล์อะไรก็ได้ที่คุณมียกเว้นน้ำมันพืชนะคะทุกคนเนาะวันนี้แขกจะใช้เป็นออยล์รั่วทิพนะคะเพราะว่าของแขกมันมีทำไว้เยอะเนาะทุกคนแขกก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะคะแขกก็จะใส่ไปเลยนะคะแขกใส่ออยล์รั่วทิพย์น้ำมันรั่วทิพย์ไป2ช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำมันรั่วทิพย์ไป2ช้อนโต๊ะในเบกกิ้งโซดานะคะนี่นะคะแล้วก็ส่วนผสมอีกตัวนั่นก็คือน้ำมะนาวนั่นเองโอ้โหเบกกิ้งโซดากับน้ำมะนาวแล้วรั่วทิพย์3ตัวนี้ล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณต่อผิวพรรณเยอะแยะมากมายนะคะแขกก็จะใส่น้ำมะนาวไปแค่1ช้อนโต๊ะก็พอนะคะทุกคนใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวพอเข้าไปโดนเบกกิ้งโซดาเขาก็จะฟูฟ่องแบบนี้ขึ้นมานะคะเนาะนี่เราก็คนเลยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยแต่ถ้าเราคนไปแล้วถ้าหากเรารู้สึกว่าเราวางทิ้งไว้แล้วเฮ้ยมันรู้สึกว่าข้นเกินไปนะคะเราก็มาเติมออยล์ใส่ไปได้นะคะอย่าไปซีเรียสนะคะว่าไม่มีออยล์รั่วทิพย์เอาอะไรใช้น้ำมันมะพร้าวออยล์มะกอกที่ทำอาหารอยู่ในครัวของเราก็นำมาใช้ได้เลยนะคะทุกคนอย่าไปซีเรียสสองสูตรนี้ที่นำมาให้นี้เป็นสองสูตรที่สครับผิวหน้าได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ทีนี้ว่าของแขกมันจะเป็นต่อทุกคนตรงที่ว่าแขกมีน้ำมันออยล์รั่วทิพย์นะคะเพราะว่ารั่วทิพย์นี่เขาก็ปกติแขกก็ใช้แค่รั่วทิพย์นวดหน้าอยู่แล้วด้วยอะไรเนาะก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเขาเป็นราชินีแห่งความงามเลยแต่ถ้าไม่มีเราไม่ต้องไปซีเรียสน้ำมันมะพร้าวแบบบ้านเรานี่ก็สุดยอดของน้ำมันอยู่แล้วนะคะทุกคนเราก็ควรสัดส่วนไปทั้งสองอย่างแล้วนะคะสำหรับวิธีใช้นะคะเนาะสำหรับวิธีใช้วันนี้เดี๋ยวแขกจะเอานี่ทุกคนนี่ดูอันนี้เป็นเบกกิ้งโซดากับน้ำมันรั่วทิพย์แล้วก็น้ำมะนาวนะคะอันนี้เป็นกาแฟเห็นไหมคะพอวางทิ้งไว้หน่อยนะคะกาแฟเขาก็จะอมน้ำมันเราไปนะคะเราก็สามารถเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปได้อีกนะคะวันนี้เขาจะมาลองให้ดู2สูตรเลยนะคะทุกคนอ้าวเรามาลองกับสูตรนี้ไปก่อนนะคะมาลองอันนี้ไปก่อนเพราะเดี๋ยวเอากาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะดำไปหมดแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าอ้าวแล้วมาใช้กาแฟขัดผิวหน้าแล้วหน้ามันจะไม่ดำหรือไม่ดำนะคะทุกคนมันทำให้หน้าขาวใสนะคะมันทำให้หน้าของเราขาวใสค่ะทุกคนเราก็ใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยแล้วก็นวดด้วยปลายนิ้วของเราให้เบาๆนะคะทุกคนนวดให้เบามือนะคะด้วยปลายนิ้วนะคะสำหรับผิวหน้าเราอย่าไปนวดแรงนะคะแทนที่ผิวหน้าจะสวยก็กลับกลายเป็นพังอีกเพราะว่าเราไปนวดแรงเหลือเกินนะคะนวดเป็นวงกลมด้วยปลายนิ้วนะคะนวดไปเรื่อยๆเลยนะคะนวดไปประมาณ5นาทีถึง10นาทีอยู่ที่ว่าใครมีเวลามากนะคะหรือว่าจะนวดจนออยล์และน้ำมันแล้วก็วัตถุดิบให้มันซึมซาบลงไปซึมซับลงไปในผิวของเรานะคะแล้วปล่อยทิ้งไว้20นาทีนะคะแล้วเรามาล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นเห็นไหมคะวิธีใช้ก็ไม่ยากวิธีทำก็ไม่ยากเราแถมเราได้สูตรธรรมชาติไว้ใช้กับผิวเราอีกด้วยนะคะนี่เป็นสูตรที่ดีมากๆเลยนะคะเราก็นวดแบบนี้นะคะโอเคข้างนี้แขกก็จะนวดกับเบกกิ้งโซดาแล้วก็ออยล์รั่วทิพย์แล้วก็น้ำมะนาวทิ้งไว้แบบนี้นะคะข้างขวานี่นะคะข้างขวา
ข้างขวาคือข้างซ้ายของท่านผู้ชมนี้นะนี่ก็คือเบกกิ้งโซดานะคะแล้วอีกข้างนึงแขกก็จะมาลองกับกากกาแฟให้ทุกคนดูนะคะอันนี้กากกาแฟนะคะทุกคนเราก็ใส่ไปเลยนะคะใส่มันไปเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าของเรามีเยอะนะคะโอ้วิธีใช้เราก็ใช้เหมือนกันเลยค่ะนวดด้วยปลายนิ้วนะคะนวดด้วยปลายนิ้ววนให้เป็นวงกลมนะคะนวดไปใจเย็นๆนะคะนวดไปให้ใจเย็นๆเลยนะคะนี่นะคะนวดแบบนี้นะคะนวดไปประมาณ5นาทีถึง10นาทีแล้วปล่อยทิ้งไว้20นาทีเหมือนกันค่ะสำหรับวิธีใช้นะคะเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะคะเหมือนกันทั้ง2สูตรเลยเราก็นวดด้วยปลายนิ้วแบบนี้นะคะเราอยากขัดตรงไหนก็ขัดไปนะคะตามร่างกายของเรานะคะผิวหน้านะคะขัดลงไปเลยค่ะทำให้ผิวขาวใสเนียนใสนุ่มเนียนด้วยนะคะเรานวดด้วยปลายนิ้ววนเป็นวงกลมเบาๆนะคะพอนวดเสร็จแล้วนะคะเราก็ปล่อยทิ้งไว้20นาทีแล้วมาล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นถ้าใครใช้ขัดผิวกายนะคะก็แนะนำว่าให้ขัดก่อนอาบน้ำนะคะพอขัดเสร็จแล้วจะได้อาบน้ำเลยโดยที่ไม่ต้องถูสบู่เลยก็ได้นะคะโอเคแขกก็ทาทั้ง2สูตรไว้แล้วนะคะนวดทั้ง2สูตรไว้แขกก็จะปล่อยทิ้งไว้20นาทีแล้วล้างออกแล้วเดี๋ยวทุกคนมาดูตอนที่แขกล้างออกแล้วว่าทั้ง2สูตรนี้สูตรไหนดีกว่ากันนะคะเนาะเป็นสูตรที่ดีทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะพอแขกทิ้งไว้ครบ20นาทีแล้วไปล้างออกนะคะข้างนี้คือเบกกิ้งโซดาออยล์รูทิปแล้วก็น้ำมะนาวนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าผิวขาวใสมากแล้วนุ่มเนียนดีมากเลยนะคะแนะนำให้ทุกคนไปทำใช้สำหรับข้างนี้นะคะก็คือกาแฟกับน้ำมันมะพร้าวนั่นเองนะคะเห็นไหมคะมันไม่ได้ทำให้ผิวเราดำนะคะไม่ต้องไปตกใจนะมันทำให้ผิวเราขาวใสนะคะทุกคนนี่ทั้ง2สูตรนะคะอันนี้เบกกิ้งโซดาทีแรกที่แขกลองบนไลฟ์สดนะคะทุกคนชอบกาแฟกับกาแฟกับน้ำมันมะพร้าวมากนะคะสูตรเบกกิ้งโซดาไม่มีใครชอบแล้วแขกก็เลยมาแต่งเติมใส่ไปนะคะเราต้องหาวิธีใส่ไปแขกก็เลยเอาออยล์รูททิปใส่แต่วันนี้ทุกคนจะเห็นความแตกต่างแล้วนะคะว่าเบกกิ้งโซดาออยล์รูททิปนะคะหรือออยล์ที่คุณมีก็ได้แล้วก็น้ำมะนาวรู้สึกว่าจะขาวใสดีมากเลยนะคะทุกคนวันนี้เปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคะอันนี้กาแฟสรุปแล้วทั้ง2สูตรดีทั้งคู่นะคะอยู่ที่คุณจะเลือกใช้นะคะโอเคนะคะอยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้แบบไหนนะคะอันนี้กาแฟกับน้ำมันมะพร้าวอันนี้เบกกิ้งโซดาออยล์โรทิปแล้วก็น้ำมะนาวนะคะนี่แหละสิ่งที่นำเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้ามารับชมแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะแล้วให้กำลังใจทางเพจด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปทำใช้กันนะคะทุกคน